ุกคนรู้ดีว่าการเล่นเปียโนมันต้องซ้อมแต่ว่าจะซ้อมยังไงล่ะให้ได้ผลเร็วและดีที่สุดคนส่วนใหญ่นะครับเวลาเราได้เพลงมาหรือว่าอยากเล่นเพลงอะไรโดยเฉพาะที่เป็นเพลงที่ยากหน่อยนะครับเราก็จะเอาโน้ตมานะครับแล้วก็ลุยเลยครับเล่นเต็มที่พยายามจะเล่น2มือมือซ้ายมือขวารวมกันเข้าไปเล่นมันเข้าไปพร้อมกันครับผลสรุปสุดท้ายเป็นไงครับมันก็จะเล่นไม่ได้ครับกระท่อนกระแท่นแล้วบอกว่าโอ้เพลงนี้ยากจังท้อจังสิ่งที่เราต้องทำนะครับหลังจากได้เพลงมาแล้วนะครับนั่นก็คือเราต้องออกมาแยกย่อยครับอย่าเล่นรวมกันทั้งหมดครับเพราะมันจะยากให้เราแยกเป็นมือขวาแยกเป็นมือซ้ายแล้วก็ค่อยๆซ้อมไปทีละส่วนทีละจุดครับยกตัวอย่างเช่นเพลง Golden Hour ครับเริ่มแรกนะครับเราไม่ควรที่จะเล่น2มือแบบเมื่อกี้เลยนะครับเราควรจะแยกออกมาเป็นมือขวามือซ้ายแล้วค่อยๆเล่นทีละท่อนครับเริ่มต้นมือขวาจะเป็นแบบนี้ครับเราจะเล่นโน้ต4ตัวนี้ครับเล่นขึ้นแล้วก็ลงนะครับ4รอบด้วยกัน1 2 3 4นี่เรามาจบที่ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นท่อนที่2ก็จะเป็นแบบนี้ครับขยับตัวนิ้วโป้งลงมาแค่ตัวเดียวแล้วก็เล่นหลังจากนั้นก็ขยับมาอีกครับเล่นแบบนี้4รอบแล้วก็สุดท้ายเป็นแบบนี้เอานิ้วโป้งขยับมาตรงนี้แล้วก็เล่นนี่คือในส่วนของมือขวาพอเราเล่นมือขวาได้แล้วก็ค่อยขยับมาเล่นมือซ้ายครับในส่วนของมือซ้ายเราจะเล่นแบบนี้4รอบครับ1 2 3 4 5 6 2 3 4จากนั้นเปลี่ยนคอร์ดครับ1 2 3 4เปลี่ยนคอร์ดครับ1 2 3 4แล้วก็เปลี่ยนคอร์ดครับสุดท้าย1 2 3 4เมื่อเราฝึกกับทีละมือได้แล้วนะครับคราวนี้เราก็เอา2มือมาเล่นพร้อมกันเล่นแบบช้าๆแบบนี้ครับทุกตัวพร้อมกันหมดเลยในช่วงเริ่มต้นนะครับเราควรที่จะเล่นช้าๆไปทีละนิดครับแต่ว่าให้จังหวะเนี่ยมันต่อเนื่องกันนะครับการฝึกซ้อมที่ดีนะครับเพลงของเราเนี่ยควรจะไหลลื่นถึงแม้ว่ามันจะช้าแต่ว่าช้าอย่างต่อเนื่องมันดีกว่าการเล่นแล้วกระท่อนกระแท่นเล่นแล้วสะดุดมากๆเลยนะครับและสำหรับใครนะครับที่สนใจในเรื่องของการเล่นเปียโนอยากจะเล่นเปียโนได้เพราะๆแบบนี้ครับแฟมแนะนำเป็นคอร์สเบสิกเปียโนเลยครับคอร์สที่สอนตั้งแต่พื้นฐานตั้งแต่การวางนิ้วการอ่านโน้ตแล้วก็การเล่นเพลงไพเราะไพเราะแบบนี้เลยนะครับคอร์สเรียนเป็นแบบคลิปวิดีโอครับจะเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้นะครับโดยที่คลิปนี้นะครับราคาปกติเนี่ยจะอยู่ที่ 4,800 บาทแต่พิเศษสำหรับคนที่เห็นจากคลิปนี้เท่านั้นนะครับแคปหน้าจอมานะครับจะได้นะในราคา 2,950 บาทครับรับเฉพาะ10ท่านแรกเท่านั้นนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถแอดเข้ามาได้เลยนะครับ